ข้อ7จงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับในช่องว่างต่อไปนี้นี่คือช่องว่างนะคะก็อย่างข้อแรกเนี่ย17√8กับ16√9วิธีการนะคะที่จะรู้ว่าอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าคือจะเห็นได้ว่ามันอยู่คนละฐานกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นฐาน8อันนี้เป็นฐาน9เพราะฉะนั้นการที่เราจะเปรียบเทียบได้นะคะหลักการง่ายๆก็คือเราต้องทำให้อยู่ในรูปฐาน10ค่ะนะคะอย่างข้อแรกค่ะ17√8การทำให้อยู่ในรูปฐาน10เนี่ยเราก็ต้องรู้ค่าประจำหลักถูกไหมคะถ้าฐาน8หลักหน่วยค่าประจำหลักจะเป็น1หลัก10ค่าประจำหลักจะเป็น8ค่าประจำหลักนะคะแล้วเวลากระจายก็จะเอา1คูณ8บวก7คูณ1เห็นไหมคะ1คูณ8บวก7คูณ1ก็ได้8บวก7ค่ะเป็นเท่าไหร่คะ15นะคะเพราะฉะนั้น17√8เราก็ทบไว้ว่าได้เท่ากับ15ทีนี้พอ16√9ถ้าฐาน9นะคะก็ต้องรู้ค่าประจำหลักอีกค่ะค่าประจำหลักของหลักหน่วยของฐาน9ก็จะเป็น1ของหลัก10จะเป็น9ค่ะก็จะได้เท่ากับ1คูณ9บวก6คูณ1ค่ะก็ได้เป็น9บวก6ค่ะก็มีค่าเท่ากับ15ใช่ไหมคะ1คูณ9บวก6คูณ1เห็นไหมคะ1คูณ9ดูตามนิ้วค่ะ1คูณ9บวก6คูณ1ก็ได้15ค่ะเพราะฉะนั้น17√8กับ16√9เนี่ยเติมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับค่ะเพราะว่ามันค่า15เท่ากันนะคะข้อต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ15√8กับ20√9วิธีการค่ะคิดเลขเลยนะคะหลักหน่วยค่าประจำหลักเป็น1หลัก10ค่าประจำหลักเป็น8เพราะว่าฐาน8นะคะก็จะได้8คูณ1บวก5 1คูณ5นะคะก็จะได้8บวก5ก็เป็นเท่าไหร่คะ13อันนี้ก็เป็น1 9ใช่ไหมคะค่าประจำหลักก็ได้9คูณ2บวก1คูณ0ก็ได้1คูณ0ก็ได้0ใช่ไหม9 2 18เพราะฉะนั้นเติมเครื่องหมายไหนดีคะอันนี้เท่ากับ13อันนี้เท่ากับ18เครื่องหมายนี้นะคะข้อต่อไปค่ะข้อ3นะคะ1 2 6 7√9กับ1 2 6 7√8คิดเลขนะคะ1 2 6 7√9เนี่ยเท่ากับค่าประจำหลักค่ะ1 9 9√2 9√3ก็ได้1 คูณ 9√3บวก2 คูณ 9√2บวก6 คูณ 9บวก7 คูณ 1ค่ะค่ะก็คิดเลขออกมานะคะ9√3ค่ะก็คือ9คูณกัน3ครั้งก็ให้น้องเอา9คูณ9คูณอีก9นะคะ9คูณ9ก็ได้81ค่ะคูณอีก9ก็เป็น729นะคะบวกกับ9คูณ9เป็น81ใช่ไหมคะ9√2นะคะคูณอีก2ก็เป็น162บวกกับ95 45 96 54ค่ะแล้วก็บวกอีก7ค่ะทีนี้บวกเลขนะคะได้เท่าไหร่คะ
729บวก162บวก54บวก7ค่ะก็ได้952นั่นเองอันนี้เป็น952นะคะต่อไปค่ะ1 2 6 7ฐาน8ค่ะก็เป็น1 8 8กำลัง2 8กำลัง3ค่ะก็ได้1 8กำลัง3 1คูณ8กำลัง3บวก2คูณ8กำลัง2บวก6คูณ8บวก7คูณ1ค่ะ8กำลัง3ค่ะ8คูณ8เป็น64คูณอีก8ก็เป็น512ค่ะบวกกับ8 8 64คูณ2ก็ได้128ค่ะ8 5 40 8 6 48บวกอีก7นะคะก็เป็น512บวก128เท่ากับ640นะคะบวกอีก48ก็ได้เป็น688แล้วก็บวกอีก7ก็ได้695ค่ะโอเคนะคะแสดงว่าอันนี้ได้952อันนี้ได้695เพราะฉะนั้นก็เติมเครื่องหมายอันนี้นะคะมากกว่าค่ะข้อต่อมานะคะจากข้อเมื่อกี้นะคะน้องๆจะเห็นว่า3ข้อแรกเนี่ยข้อ2กับข้อ3เราสามารถเดาได้โดยไม่ต้องคิดเลขเลยนะคะว่าตัวไหนจะมากกว่าพี่บอกว่าพี่เห็นแค่1 2 6 7ฐาน9กับ1 2 6 7ฐาน8พี่ก็รู้แล้วค่ะว่า1 2 6 7ฐาน9มีค่ามากกว่าโดยไม่ต้องคิดเลขให้เป็นฐาน10นะคะเพราะว่า1เห็นไหมคะว่ามัน1 2 6 7เท่ากันถ้า1 2 6 7เท่ากันเนี่ยฐานมากกว่าฐานมากกว่าย่อมค่ามากกว่าค่ะอันนี้เป็นหลักการในการสังเกตนะคะฐานมากกว่าย่อมค่ามากกว่าเพราะว่าอันนี้เฉพาะในกรณีที่ตัวเลขตรงนี้เท่ากันนะคะฐานมากกว่าจึงจะค่ามากกว่าแต่ถ้าตัวเลขตรงนี้เห็นไหมคะตัวเลขมันไม่เท่ากัน17กับ16ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะฝั่งนี้ตัวเลขตรงนี้มากกว่าฝั่งที่พี่ชี้นะคะ17มากกว่า16แต่ฐาน9ดันมากกว่าฐาน8เราก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะเราก็เลยต้องคิดเลขออกมาเป็นฐาน10ก่อนถึงจะรู้ได้ค่ะว่าค่ามันเท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดตัวเลขด้านบนเนี่ยมันเท่ากันแต่ตัวเลขด้านล่างเนี่ยมันไม่เท่ากันแสดงว่าตัวเลขด้านล่างอันไหนที่มากกว่าก็ย่อมมีค่ามากกว่าค่ะแต่อย่างข้อนี้อีกนะคะตัวเลขด้านบนก็ไม่เท่ากันค่ะตัวเลขด้านข้อ2นะคะ20มากกว่า15ใช่ไหมแล้ว9ก็ยังมากกว่า8อีกแสดงว่า20มากกว่า15แล้ว9ก็มากกว่า8แสดงว่าฟันธงได้แน่นอนว่า20ฐาน9ต้องมากกว่า15ฐาน8เพราะว่า20ก็มากกว่า15แล้ว9ก็มากกว่า8ค่ะเพราะฉะนั้นดูจาก3ข้อนี้นะคะไม่ต้องคิดเลขเลยนะคะก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเราจะต้องตอบอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าฐานมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่าแต่ในกรณีนี้หมายถึงจะต้องมีตัวเลขข้างบนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตอบพี่ได้ไหมคะข้อ4ไม่ต้องคิดเลขค่ะ39420 39420เท่ากันค่ะฐาน11กับฐาน12ฐานมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่าเมื่อตัวเลขข้างบนเท่ากันตัวเลขข้างบนนี้เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฐานมากกว่าย่อมค่ามากกว่าเพราะฉะนั้น12คือฐาน12ก็ต้องมากกว่าค่ะก็เติมได้อย่างนี้เลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไม่ยากนะคะสามารถดูได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องคิดเลขในบางข้อค่ะเมื่อในข้อที่
ถ้าเกิดฐานเท่ากันแล้วด้านบนอันไหนมากกว่าก็ฟันธงได้เลยว่าตัวที่ด้านบนมากกว่าก็จะต้องมีค่ามากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดด้านบนเท่ากันตัวที่ฐานมากกว่าจะมีค่ามากกว่าไม่งงนะคะแต่ถ้าด้านนี้มากกว่าทั้ง2อันเห็นไหมเหมือนข้อ2อ่ะ20ก็มากกว่า15 9ก็มากกว่า8สรุปได้เลยว่าฝั่งที่มากกว่าทั้ง2อันน่ะก็จะมากกว่าโอเคไหมคะ